ลับมากับไมโมนี่นักร้องนำโชคครับวันนี้เราอยู่กับนักร้องสายโจ๊ะที่ทุกคนต้องลุกขึ้นเสิร์งคุณต้อยหมวกแดงอย่าตกเด้ออย่าห้ำเด้ออย่าตกเด้ออย่าห้ำเด้ออย่าตกอย่าห้ำ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 ผู้ลังคนสิจะเต้นหน้าห้านผู้ลังคนสิเบิ่งหมอลำหันตาห้ำไก่ห้ำไม่น้อยมันสิห้ำไก่ห้ำไม่น้อย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 ห้ำห้ำไม่น้อยซุ่มชานี่ก็มีน้ำตาลย่อยซุ่มกัดแทงกับกลางย่อยย่อยซุ่มปูทอดก็เจอความพิ้งปล่อยเชิญซุ่มจุ่มไก่ก็เลื่อนใจบังคอยยานฝนห้ำอย่าใส่วงหมอลำสวัสดีครับพี่ต้อยครับพี่ต้อยสวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงนะไม่ได้เจอกันนานนะชอบมากเลยนี่สัญลักษณ์เขาหมวกแดงผมบอกเลยถ้าเขาคุมหมวกเขาร้องได้ลองครับนะห้ำน้อยๆอะไรน้อยๆเพลงอะไรพวกนี้ห้ำห้ำห้ำผู้ลังคนสิเด็ดเด็ดนะฮะผู้ลังคนสิเด็ดเบิ่งหม้อลำกันว่าห้ำไก่ห้ำไม่น้อยกันสี่ห้ำไก่ห้ำไม่น้อยห้ำเห็นไหมหัวเป็นลูกหมวกเห็นไหมพอไม่มีหมวกปุ๊บร้องไม่ได้เลยหมดจบเลยปุ๊บใส่หมวกซุ้มชานี่ก็มีน้ำตาหน่อยซุ้มกัดแทงกับข้างอยู่ไอ้ย่อยซุ้มผู้ทองฮะเห็นไหมเห็นไหมซุ้มชานี่ก็มีน้ำตาหน่อยยังไม่ได้เอาออกใช่หัวเป็นลูกหมวกเลยโหน่ารักกับพวกเราเสมอนะครับแล้วปัจจุบันพี่ต้อยทำอะไรขายมั่งไหมคะล่าสุดผมทำน้ำพริกกะเพราป.2ครับแล้วก็น้ำแก้มครับน้ำพริกกะเพราป.2ครับป.2นี่ย่อมาจากปลาทูครับปลาปลาสองสองภาษาอังกฤษครับทูน้ำพริกกะเพราเพื่อให้พี่ถามเนี่ยเพื่อให้ถามน้ำพริกกะเพราทำไมต้องเป็นน้ำพริกกะเพราลักษณะก็จะเป็นเอาปลาทูเนี่ยมาใส่พวกเครื่องเทศมาคั่วจนแห้งรวมกันกับพวกใบกะเพราก็เลยเป็นน้ำพริกกะเพราน้ำพริกกะเพราถ้าเป็นน้ำพริกปลาทูเฉยๆเนี่ยเราทำกินเองกันได้มันมีเยอะแยะละน้ำพริกกะเพราป.2แต่มีเด็ดซิกเนเจอร์ก็คือแก้มปลาทูทอดกรอบแก้มปลาทูใช่เนี่ยฮะเป็นเจ้าแรกที่บรรจุกระปุกขายเลยนะครับใช้แต่แก้มแก้มจากแก้มอย่างเดียวเหรอครับวันนี้ผมมีมาฝากที่ก่อนมีไหมมีครับมีไหมไม่น่ากินอ่ะเอามาหน่อย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 แต่ว่าแก้มมันมีอันเดียวขายดีมากน้ำพริกมีกรอบแก้มเหรออันนี้เรียกหัวไหมแก้มมันแก้มในส่วนแก้มครับเฮ้ยกรอบมากทิ่มปากอ่ะอร่อยดีนะพี่มันดื้อขายดีเยอะไหมจุรสเยอะไหมเยอะครับมันดีเนาะจริงนะเฮ้ยมันดูดีเลยพี่ต้อยกะเพราแกก็อร่อยกินมาเปล่าดูดีพี่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องมากินแก้มปลาทูไงแก้มปลาทูเลยแล้วมันกรอบจริงๆแล้วมันคงความกรอบได้อะได้ครับได้ครับเป็นหยุดได้เป็นเดือนๆหลายเดือนเลยครับถ้าไม่เปิดแต่ถ้าเปิดก็ไม่น่าจะเหลือแป๊บเดียวหมดแล้วแล้วก็คลุกกับน้ำพริกอะไรก็อร่อยเลยได้ครับทานกับข้าวต้มค่ะซื้อขายกันยังไงพี่ต้อยหมายถึงว่าคนจะเข้าไปซื้อไปหาสามารถแอดไลน์ได้หรือสั่งที่แอป Shopee Lazada ก็ได้ครับอ๋อเหรอครับหรือว่าใน Facebook ป้ายหมวกแดงก็ได้ก็ครับติดต่อเข้ามาได้เลยได้ครับนะครับก็ขอพี่ต้อยประจำที่ครับวันนี้คุณต้อยหมวกแดงจะได้ไปนำโชคให้กับคนมีฝันคนไหนเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนครับแต่ตอนนี้เราไปพบกับคนมีฝันคนใหม่อย่างน้องกล้วยไม้กันก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณใกล้มวยกล้วยไม้คุณกล้วยไม้มาจากจังหวัดอะไรจ๊ะจังหวัดโคราชค่ะจังหวัดโคราชกล้วยไม้อยากที่จะได้อะไรมีฝันอะไรในรายการของเราครับก็หนูอยากได้เงินนะคะซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ค่ะได้เงินซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ทำไมคันเดิมมันเป็นไงคันเดิมก็ตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็คือถ้าหนูได้คันใหม่ก็คือมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการที่หนูเดินทางไปทำงานนะคะเพราะว่าหนูต้องนั่งรถจากบ้านนะคะไปตัวเมืองประมาณ40โลทุกวันไปกลับทุกวันนะคะแล้วอยู่อำเภออะไรนะอยู่อำเภอสีคิ้วค่ะจากสีคิ้วต้องเข้าตัวโคราชใช่ค่ะแล้วจากโคราชถึงจะนั่งไปทำงานเหรอใช่ค่ะหมายว่าจุดรวมก็อยู่ที่นั่นเหรอใช่ค่ะทุกแล้วเวลากลับมาไงทั้ง40โลก็นั่งรถตู้โดยสารนะคะประจำทางไปกลับทุกวันหนูทำอาชีพร้องเพลงค่ะ
ร้องเพลงค่ะแล้วก็กลางวันก็เลี้ยงลูกค่ะกลางวันเลี้ยงดูเด็กๆแล้วพอตอนกลางคืนแล้วไปด้วยกันไหมไปด้วยกันเป็นบางครั้งค่ะถ้าวันไหนที่หยุดเรียนคนโตหยุดเรียนหนูจะพาไปด้วยก็ไปกัน2คนเลยค่ะเออใช่ก็พาลูกไปที่เวทีด้วยใช่ค่ะบางทีเป็นร้านก็พาไปด้วยค่ะก็ให้คนในร้านช่วยกันดูอะค่ะอ๋อใช่ทำไมถึงไม่เอาอยู่ไว้ที่บ้านก็คือแม่หนูตอนนี้นะคะก็คือขายของตามตลาดนัดก็เป็นรองเท้าอะค่ะพวกรองเท้าผ้าใบคัชชูแล้วก็ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี้ยค่ะถ้าคือเอาลูกหนูไปด้วยก็จะลำบากเพราะว่าแม่ขายคนเดียวแล้วก็ทั้งเก็บของทั้งตากฝนเนี้ยค่ะเพราะว่าแม่เคยพาไปแล้วหนูเห็นภาพหนูเลยสงสารมันทุรักทุเลใช่ค่ะนะก็เอาไปด้วยเอาไปด้วยก็เด็กน้อยนี่ไปด้วยพ่อเขาไปไหนเลิกกันนานแล้วค่ะแต่ท้องคนที่สองค่ะเพราะก็ด้วยชีวิตคู่มั้งคะแล้วหนูยังเด็กอยู่ตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นคนโตก็ประมาณ18ค่ะหนู18ค่ะอ๋อมันยังเด็กมันยังเด็กน้อยอยู่ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนอยู่ด้วยกันก็ไม่ค่อยไปด้วยกันได้ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ว่าตอนนั้นก็ท้องคนที่2คนนี้อยู่ค่ะแล้วเขาส่งเสียลูกไหมไม่ค่ะทำไมอ่ะตอนนี้เขาก็เหมือนแต่งงานใหม่ไปแล้วค่ะใช่แต่ว่าหนูก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะหนูก็คิดว่าหนูเลี้ยงได้ค่ะหนูไหวเพราะแม่หนูยังเลี้ยงหนูได้เลยหนูก็เลี้ยงไหวค่ะและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างน้องกล้วยไม้จะทำความฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับกลางวันก็ต้องมาขายของด้วยไหมใช่ค่ะก็คือเหมือนตอนกลางคืนใช่ไหมคะหนูร้องเพลงเสร็จถึงตีสองตีสามที่โคราชเนี้ยค่ะหนูก็รอแล้วจะกลับไงรอถึงเช้าอะค่ะแบบคิวแรก6โมงครึ่งเช้าอะค่ะตอนเช้าอะถึงจะได้กลับเหรอใช่ค่ะแล้วหนูทำไงกันกลับก็บางทีก็นั่งรอค่ะนั่งรอบ้านหน้าบ้านวงมั่งนั่งรอท่ารถมั่งอะไรเงี้ยค่ะสมมุติหนูทำงานได้วันละ350ก็เหลือแค่150อย่างเงี้ยค่ะหนูไปได้วันละ350เหรอเป็นร้องเพลงใช่เป็นบางร้านนะคะแต่นานๆทีที่จะได้หลายค่ะได้เยอะประมาณเนี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้บ่อยค่ะร้องร้านได้350เองเหรอมีค่ะตอนนี้คือบ่รักษา